สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแอนอีกเช้นเคยนะคะในช่องของนัดนิรดาอ่าวันนี้แอนก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันอีกเช้นเคยเนาะ Uh, วันนี้จะมาแนะนำในการเซตดาร์กโหมดนะคะบน Facebook นะคะโดยผ่านใช้เครื่องโท uh, รศัพท์ของเรานะคะสำหรับคนที่ใช้ระบบ iOS นะคะหรือว่าใช้ตัว p อ o n e อยู uh, ่นะคะข้อดีของการเซตดาร์กโหมดหรือว่าโหมดสีดำเนี่ย uh, ดียังไงนะคะการเซตดาร์กโหมดก็คือ จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานนะคะว่าหรือว่าเรียกว่ายืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของเราให้มีอายุนานมากขึ้นนะคะวิธีการไม่ยากค่ะเดี๋ยวแอนจะให้เข้าไปดูนะคะตัวหน้าตา Facebook ของแอนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าตา Facebook ของแอนเนาะซึ่งจะเป็นในส่วนของโหมดปกตินะคะยังไม่มีการเซตเป็นด์กโหมดนะคะเห็นไหมคะ หน,หน้าตาตัว f a c e b o o k ของแอนตอนนี้เนี่ยจะเป็นโหมดปกตินะคะซึ่งแบ็กกราวตัว facebook ของแอนเนี่ยจะเป็นพื้นสีขาวนะคะซึ่งยังไม่มีการเซตเป็นดาร์กโหมดนะคะวิธีการไม่ยากค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็คือให้เราไปที่ setting ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะหรือว่าไปที่ตั้งค่านะคะไปที่ตัว setting นะคะเซตติ้งเข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปที่ setting แล้วใช่ไหมคะให้เราเลื่อนหาคำว่า dispay อ่าไม่ใช่ค่ะอ่าไม่ใช่ dispay นะคะให้เราเลื่อนหาคำว่า accessibility นะคะ accessibility อ่าซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์คือจะเป็นรูปคนอยู่ในวงกลมตัวสีฟ้า,ฟานะคะอ่าก็พอเจอ accessibility ให้เราเข้าไปเลยค่ะที่ accessibility นะคะพอเข้าไปที่ accessibility เรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้เราเลื่อนหาคำว่า display and text size นะคะ display and text size ซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นรูปตัว a ตัวใหญ่2ตัวนะคะหรือตัว capital a นะคะ double capital a นะคะ double capital a ซึ่งจะเป็นตัวสีขาวๆสีพื้นฟ้า,ฟานะคะก็ให้เราเข้าไปที่ display and text size เลยค่ะพอเข้าไปที่ display and text size แล้วนะคะให้เราเลื่อนหาคำว่า smart invest ะะให้เราเลือ่อนหาคำว่า smart invert นะคะห <ac os> เห็นไหมคะพอเจอคำว่า smart invert แล้วเนี่ยตัวโหมดตัวนี้มันถูกปิดเอาไว้นะคะให้เราเปิดโหมดตัวนี้นะคะให้เปิดเข้าไปเลยะคะ่ะพอเปิดไปปุ๊บนะคะมันจะถูกปรับให้เป็นพื้นหลังสีดำนะคะหรือว่าเป็น dark mode dark mode โดยปุ่มตัวนี้ถูกเปิดออนถูกใช้การใช้งานแล้วนะคะถูก ใช้งานเป็นดาร์กโหมดแล้วเดี๋ยวให้ไปดูหน้าหน้าตาของ Facebook นะคะว่าเป็นยังไงอ่าตัวหน้าตาของ Facebook นะคะเห็นไหมคะอันนี้หน้าตา Facebook ของแอนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นสีขาวเนาะแต่ว่าตอนนี้มันถูกตั้งค่าเป็นดาร์กโหมดนะคะก็จะช่วยในการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยในการถนอมสายตาเนาะ,ะเห็นไหมคะตอนนี้ตัว Facebook ของแอนถูกตั้งค่าเป็นดาร์กโหมดเรียบร้อยแล้ว ะะก็เดี๋ยวจะให้ไปดูในส่วนเห็นไหมคะถูกตั้งค่าเป็นดาร์ก o d โหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ไปดูในส่วนของอินบ็อกซ์นะคะหรือว่ากล่องข้อความนะคะตัวอินบ็อกซ์ของเราเนี่ยก็ถูกตั้งค่าเป็นดาร์ก o d โหมดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะลองให้พิมพ์ข้อความนะคะนะคะจะได้ดูตัวอิโมจิหรืออิโมชันนะคะ เดี๋ยวลองพิมพ์ข้อความในไทม์ไลน์ใน facebook นะคะอะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอิโมจิเนาะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ เห็นไหมคะหน้าตาของตัวด์กโหมดเวลาเราพิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์เทคหรืออิโมจิลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการเซตด์กโหมดเนาะอีกทั้งช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็เซฟถนอมสายตายังไงคลิปนี้อันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะก็ยังไงรบกวนทุกคนนะคะช่วย กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของแอนด้วยเนาะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากกันในคราวต่อไปนะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆวิวนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากก็ต้องคอยติดตามกันเนาะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆวิวและทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบาย